ไปปัตตานีอ่ะคนละแป๊กมันแน่นอนพี่พงษ์จริงค่ะวันนี้มีแต่คนที่รักเข้ามาก็ขอให้เป็นที่รักมากๆขึ้นด้วยนะฮะครับพูดเหมือนจะปวดท้องกระทันหันตัวแสบๆเนี่ยขอเจอหน่อยเดี๋ยวจะจัดให้เต็มเลยแต่ว่าถ้าเขาต่อยพี่ต้องห้ามนะคะโอ๊ยเอาให้หัวฟูไปเลยค่ะถ้ากลัวน้องเป๊กห้ามแผ่วนะคะชีสกาวิลาพาพาลาร้อยคนละเป๊กเด็ดๆที่จะไม่เคยเห็นตัวลงข้ามไปดูห้องบ้านนู้นดิพี่เป๊กบอกว่าให้พามาดูอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของงานวันเกิดอีกบ้านหนึ่งดิเอาเป็นพิธีกรหลักวันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคนละเป๊กนะครับสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญเราค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูศิลปินใหญ่ก่อนนะครับโอ้นี่เลยเกิดเป็นเท่าไหร่คะวันนี้คนละขวดก็อยากให้เป๊กนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าได้ข่าวว่าแหมตอนนี้เลิกเล่ากินอาหารสุขภาพใช่ไหมไม่ใช่ดูแลสุขภาพดีๆนะจ๊ะเป๊กเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็อยากให้แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะที่พี่อุ้ยพูดมาทั้งหมดนะคะพี่ตุ๊กบอกว่าน้องเป๊กห้ามแผ่วนะคะเพราะว่าพี่ตุ๊กเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กไม่มีเพื่อนทานแฮปปี้แฮปปี้นะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับอายุยืนอยู่เย็นเป็นสุขสีคุณความดีเกลือไกรแผ่ไพศาลสมบูรณ์พร้อมทรัพย์สิ่งสลิงคารเนื่องในการคล้ายสูติดีถีเทินรักนะเป๊กหลานรักพูดไม่ออกยังพูดไม่ออกวันนี้ก็มาอวยพรวันเกิดพี่เป๊กนะฮะพี่ชายที่เป็นที่รักของหลายๆคนเลยนะครับก็ขอให้พี่เป๊กมีความสุขมากแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกอย่างนะครับเรียบร้อยดีนะร้อยดีทำสบาย50คนไงไปคนละเป๊กไหมคะไปเมื่อไหร่คะเป๊กเมื่อไหร่คะจะให้ไปปัตตานีอ่ะเมื่อไหร่คะไม่รู้เลยจะไปเหรอคะไปไปเหรอไปไปครับไปพอวันเกิดพี่เป๊กให้ดูหน่อยค่ะวันนี้อวยพรกันทุกวันอยู่แล้วตื่นมาแล้วไลน์คุยกันแต่เช้าคนละเป๊กมันแน่นอนเรื่องอะไรที่มันแบบมากวันนี้รอเลยนะเจอแน่นอนจัดไปคนละเป๊กแล้วเท่าไหร่คะเต็มเท่าไหร่เต็ม10 7ถ้าเด็ดไม่ได้แล้วนะได้ได้อยู่บ้านอีกคนละแบบกันคนละเป๊กกันทุกคนรักพี่เป๊กเยอะแยะเฮ้ยพี่โมอัญชลีพี่โมอัญชลีค่ะ
นี้เป็นวันที่สำคัญของน้องชายที่น่ารักขออวยพรแล้วกันว่าขอให้ทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่ทำนะขอให้เจริญมากยิ่งขึ้นนอกจากเขาเป็นคนที่ทำอะไรขึ้นอยู่แล้วก็ขอให้ได้รับพรที่ดีทุกอย่างรวมทั้งสุขภาพร่างกายและครอบครัวขอให้มีความสุขมากๆวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้มีแต่คนที่รักเข้ามาก็ขอให้เป็นที่รักมากๆขึ้นด้วยนะฮะครับขอบคุณค่ะรู้เธอขอบคุณก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่เป๊กคนอะไรเกิดวันฮาโลวีนก็
ก็เจอกันทุกปีแบบนี้นะคะก็มีคนรักผ่านไปทางไหนก็มีแต่คนรักก็ขอให้พี่เป๊กมีคนรักแบบนี้ตลอดไปนะคะคุณเป๊กมีอะไรจะเจาะลึก FC ท็อกอะไรเทปแรกเทปแรกก็โดนเลยกลับมาเข้าโรงพยาบาลเลยติดตามรายการคนละเป๊กละกันก็จะมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆที่จะไม่เคยเห็นถ้าให้ไปอีกรอบไปไหมคะบายHappy birthday น้องเป๊กขอให้น้องเป๊กชีวิตคู่ประสบความสำเร็จและขอให้เสร็จพร้อมแฟนนะความสำเร็จในแง่ของคนหนึ่งคนนี่นะมันบ่งบอกได้ในงานวันเกิดที่มีคนมาโอ้ยพี่มาครับยินดีด้วยมากมากครับคนที่ใจใหญ่นะฮะมักจะมีงานที่เล็กๆแต่คนเต็มไปหมดเลยแล้วครับผมนะขอให้พี่เป๊กมีความสุขมากๆนะครับในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับผมและไงเดี๋ยวพี่ฮาจะขึ้นไปขอไปร้องเพลงเพื่อจะน้อจะเจอบนเวทีครับผม Happy birthday เป๊กขอให้เลยอยากรับคืนกลับมาอยากรับคืนกลับเข้าทุกอย่างไว้คือในใจมันจำอยากขอความสำคัญวันนั้นขึ้นที่ศาลาได้อะได้ดิผมจำไม่ได้เลยใครมาแขวนว่าเปิดมารู้เลยขอโทษนะคะมาทำใหม่เนี่ยฮะอะไรคะบอกว่าพอมันเกิดเลยค่ะอุ้ยขนาดนี้มันไม่ต้องอวยแล้วมองตาก็รู้มองตาก็รู้ดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร่ำรวยอายุยืนยาวนะจ๊ะไปคนละไปอีกรอบไปไหมคะอ๋อไปอยู่แล้วฮะจะร้องเพลงอะไรดีคะทำไมรอบหน้าเดี๋ยวฟังตรงนี้ไหมฉันไม่รู้อะไรบ้าง
ที่ร้องเพลงเลยหนึ่งร้องเนาะอ่ะเพลงนี้ไม่พร้อมขอให้วันเกิดปีนี้นะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็สมหวังทุกๆอย่างซึ่งทุกอย่างดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้น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 ไปตลอดเลยนะครับก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับนี่โจก็ดูแล้วอินขนาดเราถ่ายไปแล้วแล้วเป็นคำพูดของเราเองอ่ะโอ้โหดีมากน้ำตาคอเลยมีแต่คนบอกว่าดูแล้วน้ำตาไหลเลยเขาไปหาที่ร้านเหล้าแล้วเขาบอกแบบก็มันแบบแสดงความดีแบบกอดแบบพี่เมื่อก่อนผมไม่เคยชอบพี่เลยนะเว้ยผมดูรายการพี่เป๊กผมติดตามรายการพี่เป๊กอยู่รายการพี่เป๊กเป็นรายการที่ดีมากดีทุกอย่างพี่แบบโอ้ชอบดูแล้วเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ารู้ไหมว่าวันนั้นอ่ะทีมงานแล้วก็พิธีกรอ่ะร้องไห้เลยน้ำตาคอเขาฟังดูแล้วร้องไห้เลยเขาบอกต้องมี EP ต่อไปยอดฝากติดตามรายการนี้ด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ชายก็ขอให้พี่ชายคนนี้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทอญแล้วก็ขอให้รักกับพี่ธัญญาเนี่ยไปนานๆแล้วก็อยากให้มีตัวเล็กออกมาแล้วเพื่อสืบทอดเนี่ยธุรกิจของพี่เป๊กเนี่ยคือเยอะมากๆถ้าสมมติว่ามีทายาทออกมาอีกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุงเป๊กใช่ไหมคะขอให้ลุงเป๊กมีความสุขไม่ดื้อไม่สนดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่เลข5แล้วอีกไม่นานนี้ต้องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเยอะๆค่ะจะได้อยู่ดูแลลูกไปนานๆใช่ไหมคะน้องเทียค่ะปีหน้า50ค่ะไปยากันตามมาติดๆ50แก่ไหมคะแก่ลุงเป๊กคะ50คือแก่นะคะปีหน้าแก่มากแล้วค่ะขอให้ลุงเป๊กสุขภาพแข็งแรงค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่เป๊กขอแฮปปี้ความสุขมากๆแล้วก็เลิกของเงินน้องได้แล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่เป๊กขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่เหงาเนอะมีเพื่อนๆอย่างพวกเราอยู่ข้างๆเสมอนะคะครับขอให้พี่เป๊กมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทำอะไรก็ให้สำเร็จสำเร็จแล้วก็รักครอบครัวเยอะๆครับผมเล่นน้อยๆเยอะๆ ไม่เอาคนอื่นก่อนสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เป๊กสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หล่อๆอยู่ตลอดไปนะครับพี่มีความสุขมากๆนะครับแล้วขอให้อยู่กับน้องๆแล้วก็พี่เป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับรักพี่เป๊กมากๆนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากค่ะรักพี่เป๊กค่ะอายุมันพันยืนลูกสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้รวยเหมือนพี่เป๊กเราก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือครับมาจากเชียงใหม่ก็ขอให้พี่เป๊กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็โปรเจกต์ธุรกิจต่างๆที่ได้เริ่มต้นไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการเลยนะครับพี่ขอบคุณครับขอให้พี่เป๊กสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมก็ซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของพี่เรื่องธุรกิจพี่เป๊กดูแลน้องดีมากครับพี่เบิร์ธเดย์ครับอนุก็ขอให้พี่เป๊กมีความสุขมากๆที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็แข็งเป๊กๆแบบคนละเป๊กแบบนี้ตลอดไปครับพี่เบิร์ธพี่เป๊กในคนละเป๊กคะ
โอ้เยอะเลยครับผม2เทปน่าจะไม่อยู่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้รู้แล้วนะมีคิวแล้วมีคิวแล้วครับเรียบร้อยถ้าจะเชิญให้ไปคนละแป๊กอีกรอบนึงไปมั้ยคะไปครับเดี๋ยวผมอาจจะพาเพื่อนๆไปด้วยอาจจะมีต้าเมสทีหรือจั๊กชวินไปดีครับแล้วคราวที่แล้วเนี่ยจั๊กชวินต้องไปด้วยแต่พอดีป่วยก็เลยอดไปพี่แป๊กครับอยากให้รู้ซึ่งคงจะรู้อยู่แล้วนะว่ารักพี่แป๊กมากครับขอให้พี่แป๊กมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้พี่แป๊กนะฮะตอนนี้พี่แป๊กเค้าทําอะไรใหม่ๆเต็มเลยก็น้องเป็นกำลังใจสำหรับทุกอย่างแล้วกันที่พี่เป้ทำแล้วขอให้มันสักเซสทุกอย่างนะครับแล้วก็เถิดต้องการความช่วยเหลือบอกเลยคำเดียวน้องไปเสมอครับพี่เป้เอามาไปใช้งานเลยอันนี้มันคล่องตัวนะขอพี่เป้มีความสุขมากๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกัน Happy birthday to you จะเปลี่ยนเอาใครเจ้าทางใส่กินมือคนให้แทนเธอคนเดียวไม่มีทางจะดีสักเท่าไรฉันไม่เอาเสียอย่างก็มีเธอคนเดียวจนหัวใจจะเป็นจะไปก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันได้รักเธอมีแต่ความน่ารักเอาก็ใจมันยิ่งยอมมันยิ่งอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรไม่ต้องเป็นยายอะไรให้สวยเลิศเกินไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอใจที่ฉันให้เธอเธอก็แค่รักไปเธอไม่ต้องบอกสิ่งใดก็ขอบคุณทุกคนแหละเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องร้องนั้นมีนักร้องต่อเนื่องด้วยนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณสัญชัยเอกตระกูลนะฮะคุณเป๊กน้องรักของผมนะฮะครอบครัวอยู่บำรุงกับเอกตระกูลรู้จักกันมาหลายสิบปีในแต่รุ่นพ่อนะครับก็เป็นธรรมดาครับคนอย่างคุณสัญชัยเนี่ยเขาเกิดวันฮาโลวีนเนี่ยเขาก็ต้องแบบสไตล์แบบนี้แหละวันนั้นรายการโทรมาเป็นมีอะไรไม่ได้เผาไหมหนูเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้หนูมาแล้วทุกคนถามผมก็จำไม่ได้ผมกลัวรายการออกมาแล้วผมจะเผาตัวเองเพราะเทป2เทป3นี่ลิ้นมีอันเดียวไม่รู้พันกับอะไรนะครับก็รอออนแอร์อยู่เสียงปรบมือดังๆยาวๆให้กับคุณสัญชัยเอกตระกูลเชิญทายาทผมคนนึงครับกาโม่ไอ้นี่รอได้พ่อกาโม่มากาโม่ปอบมือลูกชายผมหน่อยฮะไอ้นี่กันรูปหล่ออายุเท่ากันนะสู้ผมไม่ได้เนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูลขอฝากหน่อยนะคนละเป๊กนะคนละเป๊กน่าจะออนแอร์วันสองวันนี่แหละผมบอกแล้วถ้าพี่หนุ่มไปกับตอนไปเนี่ยมันไหลเป๊กขอพรให้เป๊กน้องธัญญาและครอบครัวน้องลิยาและทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปขอให้เป๊กสัญชัยเป็นที่รักของเพื่อนพ้องน้องพี่อย่างนี้ตลอดกาลสุขสันต์วันเกิดเป๊กน้องรักพี่เป๊กเป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วสุขภาพก็เจ๋งอยู่แล้วหน้าที่การงานก็เจ๋งขอให้น้องรักมีความสุขเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็มิตรสหายเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็เป็นที่พึ่งของน้องนุ่งที่เป๊กดูแลอยู่เหมือนมีพี่ธัญญาจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เป๊กครับ Happy birthday to you เยอะมาก
ไปครับหอมแก้มอะไรวะหอมแก้มจูบปากหอมแก้มขอให้เป็กมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับมีความสุขมากๆพี่จากคนนี้ยังมีเราเรานั้นนานจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันถ้ามีตอนมีพี่เป็กเรียกข้าไม่มีไว้วันคือพี่ชายผมรักตลอดไปหากวันนี้ได้รักเธออีกทีผมเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวหากเติมรักทั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันดีคงไม่ตายไปเธอใครจะไปหาไหมป่าดึงจิตดีกว่าปล่อยไว้อย่างนี้บอกเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไม่ก็บอกมาออกไปเลยเสียเวลาHappy birthday น้องเป๊กที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วต่อไปดีขึ้นแน่นอนปีหน้าเจอกันอีกนะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์งานการสมบูรณ์ทุกๆเทปของเป๊กคนละเป๊กอ่ะเขาก็จะพูดเรื่องส่วนตัวซะเยอะเราจะได้เห็นกันว่าเป๊กสัญชัยกับอัมพลลำพูนอ่ะเวลาไปเจอกันในป่าฮาราบาราเป็นยังไงขอให้มีความสุขมากทั้งครอบครัวด้วยนะครับเป๊กแข็งแรงแข็งแกร่งสุขภาพดีเป็นที่รักของทุกคนมาคนละเป๊กอีกไหมคะแล้วแต่มันหากกูรับใช้ไหนสุขภาพไปชื่อเสียงของฉันเรื่องเดือดสมแก่ผ่านไปสมข้ามสมข้ามค่อยๆผ่านไปลูกผิดคิดผ่านภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้มาพบผสมกับความคิดถึงเธออยากรู้ชาญกันเลยเธอจ้าใช่รักไม่รักหลงไม่ลงซ่อนในอารมณ์ในซอกลืมไม่คิดฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงต้องมีคนอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเธอสมอารมณ์ลึกจะเก็บเธอไว้ให้ได้สิบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจไอ้ตัวผู้พันนี้จะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงแปดครั้งข้าวจะทีไหนร้องเพลงเพลงนี้มากสลาไปให้เธอหัวใจขอให้เจ้าคอยแล้วรอแล้วคอยโอกาสที่เธอตกหลุมมาคอยแล้วคอยแล้วรอเวลาที่เธอจะเห็นใจI'm not afraid to die.
บบ้างThank you.